คือแน่นอนว่าพูดถึงจังหวะหัวใจเนี่ยมันก็เป็นเกี่ยวกับความรักความป๊อปภายในโรงเรียนก็มีคนหนึ่งอีกที่ชอบเนี่ยใครใครใครขึ้นขึ้นไปไม้เลยในความป๊อปเนี่ยมีผู้ชายเข้ามาเยอะครับและแน่นอนมันต้องมีสักคนแหละที่แบบเขาเปิดใจรับคนเนี้ยคือมันมีคนเนี้ยแบบมาแรงมากชื่อชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อตีชื่อตีตีคนชื่อตีเขามีดียังไงเชิญคุณตีสวัสดีครับสวัสดีเชิญนั่งครับผมให้เป็นของฝากครับขอบคุณค่ะนี่คือบุคคลที่ชื่อว่าตีตีแล้ววิธีหรือว่าสไตล์การจีบของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนที่เราไปจีบเขาใช้เทคโนโลยีช่วยนิดนึงครับครับผม Facebook ครับโอ้เราจะทักแชทเฟซไปก่อนคุยกันไปเรื่อยๆพอเริ่มสนิทแล้วมาโรงเรียนเจอหน้ากันครับก็ทักทายคุยไปเรื่อยๆโพสเพลงทุกวันโพสเพลงทุกวันด้วยเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณพูดมากสุดๆเลยครับแล้วคุณเงียบนิ่งมากเลยใกล้เขาแล้วไงอ๋อโอเคไม่รู้ยังจำได้หรือเปล่าคือมันเหมือนแบบพอหยอดไปเรื่อยๆคือส่งเพลงไปเรื่อยๆทักแชทไปเรื่อยๆเหมือนจังหวะหัวใจมันเริ่มแบบจูนเข้าหากันวันที่ขอเป็นแฟนก็วันนั้นน่าจะไปงานเล่นดนตรีกันเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็พาไปกินเลี้ยงหมูกระทะหันไปปุ๊บเป็นแฟนกันไหมเฮ้ยและยังไงฮะคำตอบที่ได้มาณตอนนั้นฮะเขาหันมาแล้วก็พยักหน้าครับไม่แต่สุดท้ายเนี่ยชื่อเรื่องนี้มันชื่อว่าจังหวะหัวใจแต่มันก็ต้องมีแบบไม่ตรงกันเพราะว่าเห็นว่ามันมีการแบบเข้าหากันหลายครั้งเลยอันนี้คือครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วหลังจากนั้นใช่อันนี้ครั้งที่สองอันนี้ครั้งที่สองแล้วเหรอใช่ตอนแรกเขาไม่สนใจคือเราคุยกับเขาไปได้สักพักแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าถ้าเกิดคบกันไปแล้วอยู่ดีวันหนึ่งเราต้องมาเลิกกันเนี่ยเราจะรู้สึกแบบจะมองหน้ากันไม่ติดจะคุยกันต่อไม่ได้เราเป็นพี่น้องกันก่อนไหมนั่นคือครั้งแรกปะใช่ครับและเหตุผลจริงๆคือก็คือมีคนใหม่ไงคือเข้าใจปะคือมันมีเหตุผลนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันมีคนใหม่แล้วไงถ้าเราอะไรนะฮะอ๋อพี่ทำบ่อยทุกทีคือจะให้พูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ชงให้เข้าใจนะต่อแล้วเราก็มานั่งคิดไปคิดมามีเพื่อนของเราแบบเขาให้คำปรึกษาบอกว่าจะคบก็คบไปเลยรักแล้วอย่าแบบกลัวเสียใจเราก็เลยกลับอีก3อาทิตย์กลับมาก็เป็นวันนี้แหละครับวันที่หมูกระทะนี่แหละใช่เนาะอ่ะแต่สุดท้ายแล้วความรักก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันนะครับผมอยากจะบอกอะไรถึงความหลังหรือว่าอยากจะรู้สึกเป็นห่วงอะไรที่มีต่อเขารู้สึกได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าขอโทษที่เคยทำให้เสียใจครับแล้วก็อยากให้เป็นน้องที่น่ารักเหมือนเดิมเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเอออ้าวแพรวาก็ขอบคุณพี่ตีที่แบบเข้ามาดูแลตอนนั้นที่เรียนอยู่แล้วก็ช่วยเหลือหลายๆอย่างแล้วก็ขอโทษที่แพรเป็นแฟนที่ไม่ค่อยดีใช่แพรเป็นคนบอกเลิกเขาเองขอโทษแต่ว่าเราก็เป็นพี่น้องกันแบบนี้ต่อไปก็ดีก็ดีใจที่มีพี่ชายพี่ตีครับผม